สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันทัศวรรณศิลาสอนนะคะทีมงานจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านสวนอ่างแก้วที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรมาอยู่กับคุณตาศรีเทพแล้วก็คุณยายลำดวนโคชนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็เป็นปราชญ์ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านของการใช้สมุนไพรค่ะวันนี้ท่านก็มีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรองค์ความรู้นี้นะคะทั้งสองท่านยินดีเผยแพร่กับเราผ่านรักบ้านเกิด .com นะคะครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันค่ะค่ะลูกประคบสมุนไพรสูตรที่พอสีสาธิตให้เบิ่งเนี่ยค่ะเป็นสูตรสำหรับอย่างค่ะโอ้นี่เอาสูตรหลักๆก่อนเนาะค่ะหลักเลยหมายความว่ารักษาสุขภาพทั่วไปค่ะอาการปวดเมื่อยอาการเจ็บปวดรักษาทั่วไปอันที่ไม่ได้ก็คือไพร่ไพ่นะบ้านเฮาเอิ้นหวานไพ่ไพ่นี่มันจําเป็นพระเอกเลยจําเป็นต้องใส่เพียงอย่างนี้เป็นต้องใส่คือไพ่นี่มันสิเป็นยารักษาเคล็ดคัดยอกซ้ําบวมค่ะนะมันจําเป็นต้องใส่ไพ่ค่ะบ้านนี่ตัวต่อมาค่ะขมิ้นตัวที่2นะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นนี่ขมิ้นสิใส่ขมิ้นชั่นก็ได้ตะไคร้ครับตะไคร้บ้านเฮานี่ล่ะตะไคร้บ้านก็ใส่ได้ตะไคร้หอมก็ใส่ได้ตะไคร้เป็นยังใส่ครับตะไคร้นี่มันสิไปดับกินยินไก่เฮาแล้วก็แก้คันค่ะแก้คันนี่ตะไคร้แก้คันแล้วก็แก้ปวดอันนี้แนงหอมครับแนงเค้าเอิ้นภาษายาก็เอิ้นต้นเหลวอันนี้มันเป็นเหลวหอมเป็นยังยังใส่เหลวหอมเฮ็ดให้สมุนไพรลูกประคบนี่มันมีกลิ่นหอมสดชื่นเวลาเฮาบักครบเนี่ยพอได้กินหอมเข้าไปคนเฮามันก็เป็นยาแบบที่ว่าสดชื่นขึ้นมาทันทีนะเป็นยังขาดบ่ได้ก็คือมะกรูดผิวมะกรูดครับใส่ผิวมันบ่ได้ใส่เนื้อเด้อเอาแต่ผิวหั่นเอาผิวไปตากแดดแล้วก็มาตําๆซะครับเอามาผสมมะกรูดนี่มันสิไปแก้โรคขั้นตามผิวหนังเป้านี่ครับเป้านี่เป็นยาเลือดนะฮะแก้ขั้นพร้อมเป็นยาเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนี่ครับต้นหนาดครับต้นหนาดก็เป็นยาแก้ขั้นตามผิวหนังขั้นนี่ครับขั้นแล้วก็เลือดล่มให้เลือดล่มมันเดินสะดวกสมุนไพรนี่ยืนมันสิมีอยู่เท่านี้อันนี้คือตัวลักครับตัวลักใส่เท่านี้ได้ครับเป็นใส่ประคบทั่วไปนะครับวิธีการเฮ็ดครับทุกอย่างหูดเอาแต่ใบหูดเอาออกครับหูดเอาออกหูดออกมาหลายๆหูดออกมาแล้วมาซับซับพ่อหยาบๆครับซับพ่อหยาบๆแบบนี้ครับเย็นๆที่ซับละเอียดหลายบานี่ก็จําพวกขมิ้นพวกหว่านไฟนี่ครับใส่หัวหน้านี่ใส่ทั้งหัวทั้งต้นเอามาซับกันครับซับแยกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเอาไปตากแดดนะครับซับแล้วเอามาตําพ่อบวกเอาโขงหินตําพ่อบวกเอาไปตากแดดพอตากแดดเฮาก็มาผสมกันบัดครับตัวใดเป็นตัวพระเอกตัวใดเป็นตัวหลักเขาก็ใส่หลายกว่าหมู่นะตัวใดเป็นตัวธรรมดาเขาก็ใส่เป็นธรรมดาโดยกาประมาณค่ะสัดส่วนจังได๋ครับใส่หลายส่วนมากคันสิเฮ็ดให้ได้มีคุณภาพพี่ลีก็คือข้าวมินลูกประคบ2ลูกเนาะเกี่ยวๆลูกเฮาสิเฮ็ด2ด้วยสวยหน่วยมาใส่นี่อันนี้นะครับใส่ประมาณจะเครื่องโลค่ะครับข้าวมินจะเครื่องโลค่ะ2ลูกเนาะแต่ว่าก็ใส่หลายบ่ผิดเด้ใส่หลายพิษบอว่าสันบอเป็นอย่างครับอย่างละโลก็ได้ค่ะอย่างละโลก็ได้อย่างละครึ่งโลแล้วก็สมุนไพรที่เสริมล่ะคะที่เสริมนี่อย่างน้อยใหญ่ก็ประมาณจะขีดนึงค่ะครับอย่างละขีดเอาใส่อันนี้คือตากแห้งเรียบร้อยได้มั้ยตากแห้งเรียบร้อยแล้วครับจังสั่งตากแห้งแล้วจังสั่งครับกลับมาสั่งยังไม่ขีดบานนี้เอามาผสมกันครับตากแห้งแล้วทุกอย่างมาผสมกันพอผสมกันแล้วผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เฮาสิมีกระบุนมากระบุนกับเกลือค่ะเฮาเติมกระบุนกับเกลือไปกระบุนกับเกลือย่างละเท่าไหร่ย่างละซ่อนค่ะย่างละซ่อนในรูปประกบ2ใบเด้ค่ะเอาให้เข้มข้นเลยย่างละซ่อนเอาผสมลงไปเอาคนให้มันเข้ากันค่ะกระบุนกับเกลือเนาะคนเข้ากันคนเข้ากันแล้วก็หาบมันก็เฮาเตรียมผ้าขาวแล้วมีเชือกมัดนะครับเชือกมัดกระเทียมใส่เองครับบ่เฮ็ดขายก็บ่จําเป็นดอกเอาหยังมัดก็ได้นะครับก็จะเห็นออกมาได้หน้าตาแบบนี้เฮาสิได้หน้าตาแบบนี้ครับเวลาใส่บาดนี่เฮาบ่ต้องเอาไปบ่ต้องเอาไปจุ่มน้ําบ่ต้องเอาไปผสมน้ําคันสดเด้ค่ะ
ค่ะไปหนึ่งเลยครับเสร็จแล้วเอามาแตะเบิ่งเอามาแตะหลังมือเนี่ยบ่แม่นแตะหน้ามือเนี่ยขนาดมือนี่มันด้านค่ะนะครับขนหลังมือนี่มันสิให้ความรู้สึกเร็วเริ่มประคบมาที่หัวนี่กันปวดนี่กันปวดไหลประคบไหลมา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 ไหลลงมาน้ําเส้นครับไหลลงไปที่แรกเร็วๆก่อนเร็วๆก่อนก็เพราะมันหอนปั๊บๆๆๆคันเฮ็ดให้ปูนี่เพราะมันหอนเร็วๆก็ไหลไม่เลยนะครับไหลไม่ได้ที่เรื่อยๆครับพออย่าหย่อนขึ้นเพียงบ่หย่อนขึ้นคันหย่อนขึ้นเลือดมันเคยไหลไปพี่เพราะเฮ็ดปั๊บเลือดมันสิหย่อนไหลขึ้นในบัดครับให้มันไหลเวียนไปพี่ให้เลือดมันไหลเวียนไปพี่นะครับวิธีประคบกับสำคัญคือกันเด้นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือลูกประคบสมุนไพรที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้นะทีมงานรักมันเกิด .com ต้องขอขอบคุณคุณตาสีเทพนะคะคุณยายลำดวนค่ะที่ได้มาให้ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็การทำลูกประคบสมุนไพรค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรดีๆแบบนี้นะก็สามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รักมันเกิด .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ